สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Solo Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่5กิจกรรมรูปถ่ายเราภาพวาดบทแห่งเพื่อนเขียนของจีนะฮะโอเคเดี๋ยวมันจะมีอะไรต้องทำบ้างนะฮะเราไปลุยกันเลยเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับที่แรกนะฮะจะอยู่ตรงส่วนของพาสตูเมลุนะครับซึ่งเพื่อนๆก็เตรียมตัวละครใช้หอกไว้ให้ดีนะครับตรงส่วนของบันทึกนะฮะก็จะตามได้เลยนะครับทีนี้เรากดไปที่ถ่ายรูปนะฮะสำหรับจุดภาพนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะตรงกลางโอเอซิสเลยนะเพื่อนๆก็เตรียมตัวละครที่ใช้หอกเรียบร้อยนะฮะและเช่นเดิมนะฮะทำการเซตติ้งนะครับใส่กล้องให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเรากด F ตึ๊บเสร็จปุ๊บนะฮะเลือกพรีเซตนะฮะอันนี้ผมมาตอนกลางคืนนะเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็กดนะฮะใช้ตัวละครหอกนะครับกดโจมตีและกดแซดนะฮะก็จะเป็นอันเรียบร้อยกับทีแรกนะฮะโอเคนะสำหรับที่ต่อมานะฮะภาพจะชื่อซามูไรคนที่7นะครับอันนี้ก็จะให้เรากลับไปที่ส่วนของมือนิสมานะฮะโดยต้องมีตัวละครนะครับที่ใช้สกิลท่าไฟฟ้านะเสียบให้เรียบร้อยนะครับตำแหน่งของการถ่ายรูปนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะสำหรับจุดถ่ายภาพนะฮะจุดนี้นะครับก็จะให้เรานะมีพื้นหลังนะครับเป็นตรงส่วนของเมืองนะครับข้างหลังนะโอเคเหมือนเดิมนะฮะเรากด enter นะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวสกิลนะฮะพวกของท่าไฟฟ้านะครับกด E แล้วกดแฟดนะครับก็จะเรียบร้อยนี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะวิ่งเหมือนแกงน้องเหมือนกันเลยโอเคครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะครับก็แน่นอนนะฮะอย่างละ30ไปบอนเจมเหมือนเดิมนะครับก็60นะฮะรวมกันนะครับแล้วคนที่ไม่อยากโดนเซอร์ไพรส์นะฮะก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บไดอะล็อกนะฮะซึ่งมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้พูดนะถ้าสมมติเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you ในเกมนะฮะสวัสดีครับนะรู้ほど確かにそれならプレゼントにぴったりだそれに最近八重堂が新しい小説をたくさん出しとるんやしげるがこの前言ってたんやけど新刊の中には童話もたくさんあって子供たちの読み聞かせにちょうどいいらしいで。あと、小倉美穂さんのとこに新しい絹織物が入ってん。もしかしたら新しい着物があるかもな。ただ、妹さんの服のサイズは覚えとる？もし間違うたら可愛くなくなってまうけど。トーニャの服のサイズ？この間新しい服を買った時は確か…いや、あの子は身長が伸びるのが早いし、俺が覚えてるサイズじゃもう合わないかも。覚えてないなら仕方あらへんな。なら、絹織物をいくつか買うのはどうや？もしかしたら、その方が妹さんも喜ぶかもしれへん。そうや。花火をもう少し持っていくのもええんやないか？何日か前に新しい調合で作ったんや。綺麗な模様で音もそない大きない。弟さんや妹さんたちも絶対気に入ると思うで。あとはそうやな。お土産にちょうどええもんと言ったら。ん？ああ、来たか。今、宵宮お嬢ちゃんに稲妻ならではのお土産を教えてもらってたんだ。この子には感謝しないとね。でないと、何を買って帰ればいいのか、皆目見当もつかなかった。偶然さ、用事でちょうど稲妻を通ったから、家で待つ弟と妹にお土産を買おうと思ったんだ。ただ、何を買ったらいいのかわからなくってね。前にテウセルが稲妻の鬼カブトムシを自分の手で触ってみたいって言ってたのを思い出したんだ。だからまずはそいつを捕まえることにした。けど鬼カブトムシを探している途中、子供が森の中を走ってるのを見かけたんだ。その子は魔物の群れに突っ込む寸前でね。その子を止めてついでに魔物を処理したんだよ。それで彼と一緒に宵宮お嬢ちゃんに会うことになったんだ。その後はまあ
俺に袋無事な退治専門家っていう称号が与えられたってわけさ。ただ残念ながらあの子たちの親は外を冒険するのを良しとしないらしい。だから今回の俺たちの妖怪追跡ごっこももう終わりだ。俺が乗る船もあと数日したら稲妻に着くし、もうじきここを離れることになる。そうだ、よいみやお嬢ちゃん、稲妻ならではの飲み物でおすすめはないかな。飲み物？せやけどかなり長いこと船に乗るんやろ。飲み物は腐りやすいし、保存の効くお菓子の方がええと思うで。三色団子やひよう餅なんかどうや。子供たちは特に三色団子が好きでな。けど団子を食べ過ぎるとご飯が入らなくなるやろ。せやからいつも家の人に怒られとるんや。そういえばテウセルも昔はそうだったな。お菓子を食べ過ぎてメインディッシュを食べられなくなってた。それで親父に散々叱られてたよ。よいみお嬢ちゃん、ありがとう。さてお土産を買うのにモラが足りるか数えてみないと。着物2着に絹織物3段、小説1冊、お菓子が5箱。あと鬼カブトムシも。タルタリアのアンちゃんはほんまに家族思いなんやな。アンちゃんのことか。何もなかったで。ずっと子供たちの相手をしてくれとったし、機会があったら岩尾に剣術を少し教えるっていう約束もしとった。せやけどあんたほんまに知り合いが多いな。どこにでも友達がおるって言うても差し支えなさそうや。そら羨ましいな。もし機会があったらうちも世界を回ってみたいね。いろんなことを見ていろんな友達と出会うんや。ほんで一緒に冒険したりお話ししたり。せやけどまあ父ちゃんの世話もあるからしばらく遠出はできひんけどな。今度稲妻に来るときうちに言わんとこそこそするのはなしやで。すやな、最初にうちの花火屋に来て旅の途中であった新しい出来事を教えてくれるのが一番ええな。ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ